อชั่วโมงที่แล้วยังเติมไม่เต็มที่เลยใช่ไหมคะเติมคำอุทานในช่องว่างให้ถูกต้องเขียนต่อเลยวันนี้ไม่ให้เติมอย่างเดียวนะทั้งสองกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเติมแล้วให้ออกมาถ้าเป็นคำอุทานที่มีลักษณะอุทานของคนสองคนจะให้นักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติดีไหมหรือว่าให้นักเรียนหาคำอุทานไหนก็ได้มาแต่งเป็นเรื่องเป็นบทสนทนาระหว่างตัวละครที่จะมาออกมาแสดงบทบาทสมมติเลยดีไหมดีไม่ดีแบบให้ฉับพลันทันใดเลยได้ไหมได้ได้เลยไม่ได้ห้องหนึ่งเนี่ยคุณครูเชื่อว่ามีความสามารถอยู่แล้วภูริทัศน์อยู่ไหนห้องหนึ่งเนี่ยเป็นผู้แสดงได้สมบทบาทมากเดี๋ยวคุณครูจะมอบหมายให้ทั้งสองกลุ่มหาคำอุทานแล้วนักเรียนก็แต่งเองเลยจะสนทนากันว่าไงแต่ในบทสนทนาของนักเรียนจะต้องมีคำอุทานด้วยแล้วก็ต้องเลือกใช้คำอุทานให้ถูกต้องเหมาะสมดูตัวอย่างจากที่คุณครูขึ้นหน้าจอณขณะนี้ข้อที่หนึ่งนึกว่าเขาจัดงานใหญ่โตคนหนึ่งบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้ฉันไม่ไปดีกว่าจัดงานใหญ่โตเราจะเติมอะไรดีอะไรนะคะนึกว่าเขาจัดงานใหญ่โตและคนนึงบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้หรืออาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้ถ้ารู้อย่างนี้ฉันไม่ไปดีกว่าใช่ไหมต้องบอกว่าไงข้อที่หนึ่งเนี่ยนึกว่าเขาจัดงานใหญ่โตแสดงว่าต้องอะไรต้องเกิดความรู้สึกหรือว่าอาการยังไงอารมณ์ขอโทษต้องเกิดอารมณ์ยังไงนึกว่าเขาจัดงานใหญ่โตเสียดายไหมหรือว่ายังไงน้อยใจน้อยใจไหมผิดหวังใช่ไหมผิดหวังไหมนึกว่าเขาจัดงานใหญ่โตผิดหวังไหมหรืออาจจะน้อยใจเสียใจผิดหวังจะไปร่วมงานอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาบอกมีอาจจะมีคนมาเชิญไปงานแล้วพอไปแล้วคิดเต็มที่เลยว่าคนนี้เป็นคนร่ำรวยโอ้โหเวลาไปไหนทีก็มักจะจ่ายเงินไม่อั้นใช่ไหมคะเวลาจัดงานที่บ้านก็คงจะนึกก็คิดว่าน่าจะจัดงานใหญ่โตเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมคะอารมณ์แบบนี้เคยเป็นไหมนึกว่าเขาจัดงานใหญ่โตพอไปเขาจริงๆ นั่นแหละจะเติมคำไหนลงไปกลุ่มที่หนึ่งเติมหรือยังเติมว่าไงเหมาะแล้วยังนึกว่าเขาจัดงานใหญ่โตยังไม่ค่อยเหมาะอะไรดีชนาทิพย์ธีรวัฒน์เรียกพี่อีกแล้วเรียกพี่ถึงน้องเลยอะไรนะคะโทนึกว่าเขาจัดงานใหญ่โตนึกว่าเขาจัดงานใหญ่โตได้ไหมโทเสียใจมั้ยเศร้าใจโทหรือว่าพุทโธดีพุทโธได้มั้ยได้ไม่ได้พุทโธได้มั้ยได้ได้โทได้มั้ยได้ได้เอาปรบมือดังให้ธีรวัฒน์ขู่เนืองคนอื่นล่ะคะมีอย่างอื่นไหมคนอื่นเหมือนกันโทเอ๋ยได้ไหมโทเอ๋ยถ้าเติมใช้วรรณยุกต์นี้ต้องอ่านว่าอะไรโทเอ๋ยโทเอ๋ยโทเอ๋ยนี่เสียงจะไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่ใช่ไหมคะโทเอ๋ยนึกว่าเขาจะจัดงานใหญ่โตได้ไหมแต่ถ้าอย่างนี้ฉันไม่ไปดีกว่าเติมคำว่าอะไรแต่อะไรนะคะแต่โอ้
ติมคำว่าแต่ได้ไหมแต่เป็นคำอุทานไหมไม่ค่ะแสดงความรู้สึกแสดงอารมณ์ไหมโอ้โหโอ้โหถ้าโอ้โหนี่ก็ต้องเป็นของที่มากๆใหญ่ๆใช่ไหมคะถ้าเฮ้ยเนี่ยเหมือนกับการถอนใจเฮ้ยเหมือนกับถอนใจได้ไหมบ้าได้ไหมไม่ได้ไม่พอใจให้ไหมแปลกใจประหลาดใจแปลกใจประหลาดใจใช้คำไหนดีแปลกใจประหลาดใจแปลกใจอุ๊ยเอาเติมคำไหนดีเฮ้ยนึกว่าเขาจะจัดงานใหญ่โตสิริมาศสิริมาศได้แล้วสิริมาศตอบว่าอะไรหันหน้าไปทางนั่นนู้นเลยค่ะแหมถ้ารู้อย่างนี้ฉันไม่ไปดีกว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้ฉันไม่ไปดีกว่าดีไหมคะดีไหมที่สิริมาเติมดีไหมดีปรบมือด้านหน้าสิริมาหน่อยค่ะเติมคำว่าแหมจะดีกว่าใช่ไหมคะแหมถ้ารู้อย่างนี้ฉันไม่ไปดีกว่าแหมจะมีความหมายว่าอะไรดีจะแสดงอารมณ์ไหนดีแปลกหรือว่าประหลาดใจแปลกใจประหลาดใจนะคะประหลาดใจอ้าวข้อ2ข้อ2เขาไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณครูยกตัวอย่างบ่อยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยคําว่าเอ๋ยก็เป็นอุทานเสริมบทเสริมเข้ามาต่อจากเด็กเห็นไหมคะต่อจากเด็กเขาเรียกอุทานประเภทนี้ว่าอุทานอะไรทราบไหมอุทานเสริมบทอุทานเสริมบทใช้ประกอบข้างท้ายให้มีความกระชับหรือว่าสละสลวยขึ้นยกตัวอย่างเช่นก็จะมีคำว่าเอ่ยคำว่าเอ่ยคำว่าเอ่ยคำว่าโวยไอ้โม่งโวยกินข้าวกับอะไรยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเอาผ่านไหมพอนักเรียนเห็นคำเหล่านี้บอกได้เลยว่าเป็นคำอุทานเสริมบทนะคะเอาผ่านกลุ่มที่1กลุ่มที่2เตรียมคิดไว้นะคะข้อที่3ครูนึกว่าเธอกลับไปแล้วอ้าวแล้วต้องมีเครื่องหมายอะไรต่อท้ายด้วยข้อที่4ใครมายืนอยู่ตรงนี้น่ะอ่านมันน่ะไม่ใช่นะนะใครมายืนอยู่ตรงนั้นน่ะข้อ5นั่นเสียงอะไรข้อที่3เนี่ยนักเรียนต้องบอกคุณครูก่อนว่าแสดงอารมณ์ยังไงแปลกใจมั้ยแปลกใจครูเนี่ยนึกว่ากลับไปแล้วแต่จริงๆแล้วกลับมั้ยยังอยู่ใช่มั้ยคะเพราะนั้นจะต้องอุทานว่าไงพอเห็นหน้าบอกเลยว่าอ้าวครูนึกว่าเธอกลับไปแล้วนี่ต้องให้ภูริทัศน์อ้าวภูริทัศน์ให้ภูริทัศน์เป็นคุณครูคุณนึกว่าเธอจบไปแล้วโอ้โหเพื่อนๆไม่ให้กำลังใจเลยเอาข้อที่4ใครจะเป็นคนพูดนิชกุลนิชกุลว่าไงข้อที่5ให้อนิชาเอ๊ะใครมายืนอยู่ตรงนั้นน่ะใครนึกใครใครมายืนอ้าวเสียงถูกต้องเอาใหม่เอ๊ะใครมาใครเอ๊ะใครมายืนอยู่ตรงนั้นน่ะได้ไหมหัวเราะอยู่ไม่เอารวบรวมสมาธิใหม่เอ๊ะใครมายืนอยู่ตรงนั้นน่ะได้ไหมปรบมือดังๆคำว่าเอ๊ะเนี่ยแสดงอารมณ์ยังไงแปลกใจเอ๊ะแปลกใจประหลาดใจไหมหรือตกใจ
เอ๊ะชะงนสงสัยไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้ว่าใครยืนอยู่ตรงนั้นไม่เข้าใจสงสัยว่าใครมายืนตรงนั้นน่ะใช่ไหมคะเติมคำว่าอุ้ยได้ไหมอุ้ยได้ไหมอุ้ยนักเรียนเติมเอ๊ะดีไหมแต่ถ้าเติมอุ้ยล่ะอุ้ยใครมายืนอยู่ตรงนั้นน่ะอุ้ยใครมีตรงนั้นน่ะอุ้ยก็ดีเติมอุ้ยได้ไหมได้นะคะทำไมถึงเติมอุ้ยอุ้ยถ้าอุ้ยนี่เป็นยังไงอุ้ยตกใจไหมตกใจตกใจอาจจะเดินมาแล้วทำไมคะพอมาเห็นตกใจไหมตกใจเป็นเงามืดๆอยู่ใครมายืนตรงนั้นน่ะได้ไหมคะได้อยู่คนเดียวตกใจอ่ะข้อที่5นั่นเสียงอะไรเอ๊ะนั่นเสียงอะไรสงสัยใช่ไหมคะถ้าบอกว่าเอ๊ะเนี่ยต้องบอกว่าสงสัยนั่นเสียงอะไรสงสัยไหมนั่นเสียงอะไรสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นเติมอะไรเติมเอ๊ะเพราะนั้นข้อ4ก็ต้องเป็นอะไรอุ๊ยอุ๊ยผ่านไหมอุ๊ยเอ๊ะอ้าวต้องใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ด้วยนะผ่านไหม5ข้อผ่านเพราะฉะนั้นคิดว่านักเรียนทุกคนคงจะสามารถแต่งบทสนทนาขึ้นมาได้โดยใช้คำอุทานประกอบด้วยนะคะพอไหม5ข้อไม่พอไปอุทานเสริมบทบ้างดีไหมคะดีเธอสวยพอไปวัดไปวัดเติมได้ไหมได้เติมคำว่าอะไรไปวาไปวามีความหมายไหมเธอสวยพอเติมมาเพื่อให้เติมเข้าไปเพื่อให้ความหมายของคำว่าไปวัดมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะไปวัดไปวาได้เธอสวยพอไปวัดไปวาได้ต่อไปข้อหนึ่งยาวหน่อยตะวันที่สอนเป็นวัยรุ่นเพื่อนร้อนจริงๆเอ๊ะอะไรไหนเอ๊ะไหนเอ๊ะเอ๊ะอะไรก็จะตีรันฟันแทงเดียวตีรันฟันใครออกเสียงว่าตีรันวันแทงตีรันฟันแทงได้ยินชัดเจนเลยฟันก็ฟันถ้าควันความหมายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรควันเอาควันกว่าควันไฟมาแทนอ้าวถูกไหมตีรันเขียนยังไงตีรันรอเรือใช่ไหมคะรอไม่หันอากาศนอรันถูกไหมเพื่อนเพื่อนคิดว่ากลุ่มที่สองเนี่ยเขาตอบทั้งกลุ่มเลยว่าตีรันฟันแทงเนี่ยถูกไหมคะถูกอ๋อลิสอนชอบจริงๆหรือเปล่าเขาไม่รู้นะคุณครูสมมตินะดีไหมชอบตีรันฟันแทงไม่ดีถ้าชอบปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็ดีใช่ไหมคะที่นักเรียนเติมไปเป็นอุทานเสริมบทใช่ไหมคะชอบเป็นอุทานเสริมบทมีคำเสริมเข้ามาทั้งข้างหน้าและข้างหลังเห็นไหมคะเอาคำที่นักเรียนบอกครูได้ไหมคำไหนเป็นคำหลักคำไหนเป็นคำที่มาเสริมเข้ามาบอกได้ไหมคะสังเกตได้ไหมท่านครูไม่ใช้สีให้เห็นได้ไหมคำหลักก็คือคำที่นักเรียนรู้จักและมีความหมายอยู่ในตัวแล้วอย่างเช่นไปวัดมีความหมายไหมมีความหมายในตัวอยู่แล้วแต่ไปวานมีไหมก็เสริมเข้ามาได้เฉยตีรันล่ะก็ยึดคำหลักก็คือคำว่าฟันแทงเพราะนั้นเสริมเข้ามาก็คือตีรันนะคะวิธีการคิดเอาผ่านไหมผ่านไหมผ่านไม่ผ่านผ่านกลับมาจากโรงเรียนก็ถอดเสื้อผ้ากองเป็น